ค่ะสวัสดีค่ะงั้นช่วงนี้เรากลับมาดูกันที่บทที่8นะคะซึ่งเป็นบทที่8ของวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์นะคะ Human Computer Interaction ในบทที่8นี้จะได้ไปดูตัวอย่างของคำแนะนำหลักการแล้วก็ทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้นำมาใช้กันไปดูในหัวข้อว่าเขามีเรื่องของอะไรบ้างนะคะก็จะพูดถึงไกด์ไลน์นะคะ Principles แล้วก็ Theory ที่มีการใช้งานกันนะคะสำหรับคำแนะนำในการออกแบบนะคะเขาบอกว่าไกด์ไลน์เนี่ยก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบส่วนเมนูการใช้งานนะคะซึ่งการออกแบบในส่วนของเมนูการใช้งานนะคะเขาจะบอกว่าลำดับขั้นตอนการทำงานนะคะต้องตรงกับขั้นตอนที่ปฏิบัติงานจริงหรือว่าบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องตรงตามนั้นแต่เป็นการที่ไปเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานจริงนะคะหากต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะก็ต้องอธิบายอย่างชัดแจ้งหรือว่าเพิ่มสัญลักษณ์เพิ่มสีที่แตกต่างให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ว่าข้อมูลมีการเชื่อมโยงในลักษณะของไฮเปอร์ลิงก์นะคะคำสั่งนะคะควรจะมีความหมายเดียวกันแล้วก็เป็นมาตรฐานในทุกส่วนของเมนูการใช้งานไม่นับเฉพาะในแอปพลิเคชันเดียวกันนะคะแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในองค์กรทั้งหมดเนี่ยก็ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันด้วยนะคะบอกว่ากรณีที่การใช้งานนะคะมีทางเลือก2ทางให้ผู้ใช้กดนะคะกรณีเช่นว่ากดโอเคหรือว่ากดแคนเซิลนะคะก็ควรใช้ระบบกล่องเลือกข้อมูลนะคะเพื่อจะช่วยลดความผิดพลาดได้นะคะแล้วก็ถ้าหากต้องมีการจัดแสดงผลนะคะพวกเอาท์พุตต่างๆพวกรายงานต่างๆนะคะก็ต้องจัดพิมพ์ในรูปแบบที่เหมาะสมอะไรคือความเหมาะสมดูตามความต้องการของผู้ใช้ดูตามมาตรฐานขององค์กรเป็นหลักนะคะนอกจากนั้นเวลาแสดงผลข้อมูลถ้าข้อมูลเป็นกลุ่มโดยเฉพาะข้อมูลของรูปภาพนะคะบอกว่าควรจะมีการแสดงผลในลักษณะแบบทำเนลนะคะให้ดูรูปขนาดเล็กก่อนที่จะขยายเป็นรูปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นนั่นเป็นส่วนของ navigating the interface นะคะส่วนของเมนูข้างนอกเลยต่อไปนะคะเป็นคำแนะนำในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลนะคะเรียกว่าเป็น accessibility guidelines นะคะซึ่งการเข้าถึงข้อมูลเขาบอกว่าถ้ามีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อความนะคะอย่างเช่นเป็นภาพเป็นเสียงเป็นวิดีโอนะคะต้องมีข้อความอธิบายเสริมด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอเนี่ยเกี่ยวกับอะไรทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยในโปรแกรมที่ยูเซอร์ใช้งานเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดสื่อตัวนั้นออกมาได้ยูเซอร์จะได้ทราบนะคะหรือว่ากรณีที่โหลดช้าเนี่ยจะได้ทราบว่าเป็นข้อมูลอะไรนะคะถ้าเป็นการนำเสนอข้อมูลนะคะแบบสื่อผสมพวกมัลติมีเดียต้องมีทางเลือกในการใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ในการแสดงผลให้ผู้ใช้ด้วยนะคะจะไม่ดูก็ได้นะคะอ่านเป็นเท็กซ์อย่างอื่นก็ได้หรือว่าถ้าจะดูเนี่ยใช้โปรแกรมอื่นนะคะที่มันสามารถใช้งานร่วมกันได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังกล่าวถึงเรื่องของการแสดงผลข้อมูลนะคะที่ใช้สีในการแสดงผลสมมติว่าเวลาพิมพ์รายงานออกมานะคะเป็นรายงานลักษณะของสีนะคะแต่ละบรรทัดแต่ละสีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะต้องสามารถคำนึงถึงลักษณะของการพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ขาวดำนะคะการพิมพ์ในลักษณะของทางจอภาพนะคะก็คือสรุปว่าถ้ามีการแสดงผลในลักษณะสีนะคะต้องทำทางเลือกให้สามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบของสีขาวดำได้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกส่วนของการแสดงข้อมูลนะคะต้องมีคำอธิบายประกอบว่าอยู่ในขั้นตอนของการทำงานไหนแล้วนะคะมีการอ้างอิงขั้นตอนก่อนหน้านี้ด้วยนะคะนั่นเป็นคำแนะนำในการเข้าถึงข้อมูลต่อไปนะคะเป็นคำแนะนำในเรื่องของการแสดงผลข้อมูลก็เป็น organizing the displayนะคะซึ่งคำแนะนำในการแสดงผลข้อมูลนะคะเขาบอกว่ามีจุดมุ่งหมาย4ประการประการแรกบอกว่าการแสดงผลข้อมูลนะคะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมายความว่าใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันรูปแบบขององค์กรนะคะจะมีกรอบไม่มีกรอบนะคะแบ่งแยกข้อมูลยังไงนะคะโลโก้ขององค์กรอยู่ทางไหนนะคะเรื่องของฟอนต์เรื่องของตัวอักษรนะคะใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะส่วนที่2เนี่ยบอกว่าการแสดงผลข้อมูลดีหรือไม่ดีมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะเกิดจากการที่เราไปคุยกับผู้ใช้ นะคะให้ไม่ใช่เป็นผู้ออกแบบกำหนดให้เราออกแบบเราเสนอทางเลือกไปนะคะแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยจะเป็นผู้บอกเองว่าเขาต้องการข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของเขาอย่างไรนะคะต่อไปบอกว่าเรื่องของการเรียกใช้งานข้อมูลนะคะต้องทำให้ผู้ใช้เนี่ยจดจำวิธีการให้ได้น้อยที่สุดนะคะเขาไม่ต้องจดจำทั้งหมด 4-5 ขั้นตอนเพื่อจะได้รับข้อมูลมาพยายามที่คลิกข้อมูลในครั้งเดียวนะคะเลือกลักษณะ time period ในครั้งเดียวแล้วก็ได้ข้อมูลออกมาเพราะฉะนั้นนั่นเป็นหลักการเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความทรงจำนะคะทำยังไงให้เขาใช้ความทรงจำระยะสั้นให้ได้น้อยที่สุดนะคะนั่นเป็นเรื่องของทางจิตวิทยานะคะ
ต่อมามีเรื่องของข้อมูลนําเข้าและข้อมูลที่อินพุตกับเอาท์พุตเนี่ยควรจะมีลักษณะสอดคล้องกันใกล้เคียงกันเหมือนเรากรอกใบสมัครนะคะคีย์ใบสมัครหรือเรซูเม่เข้าไปในระบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเวลาที่พริ้นเรซูเม่ออกมาจากระบบเนี่ยก็ต้องสอดคล้องนะคะมีลำดับคล้ายๆกับข้อมูลที่เราคีย์เข้าไปในระบบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเข้ากันได้ของข้อมูลนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ใช้งานระบบเนี่ยไม่เกิดความสับสนในการใช้งานนะคะต่อไปนะคะเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความสนใจให้กับผู้ใช้งานนะคะเราต้องการสร้างความรื่นรมในการใช้งานทำให้ผู้ใช้เนี่ยไม่เครียดนะคะสบายใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นต้องให้ออกแบบระบบโดยมีพื้นฐานว่าผู้ใช้ มีหน้าที่ในการใช้งานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นออกแบบระบบยังไงทำให้เขาบอกว่าเรียกร้องความสนใจจากเขาเขาจะได้อยากใช้งานระบบของเรานะคะบอกว่าเป็น getting user attention ซึ่งคำแนะนำมีดังนี้ค่ะเขาบอกว่ารูปแบบของโปรแกรมรูปแบบการใช้งานเนี่ยกระชับรัดกุมความหมายชัดเจนนะคะดูแล้วรู้เลยว่าคำสั่งนี้เนี่ยจะทำอะไรถ้าต้องการออกแบบรีพอร์ตนะคะคลิกตรงนี้จะได้อะไรขึ้นมาลักษณะเด่นชัดสังเกตได้ง่ายนะคะขนาดที่สะดุดตาเกี่ยวกับเรื่องเมนูการใช้งานรูปแบบของตัวอักษรมีทางเลือกในการแสดงผลชนิดของตัวอักษรนะคะปรับสีปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้นะคะตัวเล็กตัวใหญ่เพราะแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกันสภาพร่างกายไม่เหมือนกันความบกพร่องไม่เหมือนกันนะคะต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในลักษณะส่วนนั้นด้วยนะคะมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวร่วมในการแสดงผลตามความจำเป็นเรื่องของการใช้ภาพเคลื่อนไหวนะคะก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่ากรณีที่ใช้มากเกินไปนะคะมันไม่สอดคล้องกับงานยูสเซอร์น่าจะมีทางเลือกในการปิดเสียงปิดภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วแต่ว่าเขาอยากต้องการให้ทำอะไรปรับแต่งได้นั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้สีนะคะก็จะมีสีที่ใช้นะคะสีของหน่วยงานสีอะไรใช้ในกรณีไหนนะคะซึ่งในองค์กรเนี่ยก็มักจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สีไว้แล้วซึ่งก็จะลิงก์เข้ากับผลทางจิตวิทยาของสีด้วยนะคะนอกจากนั้นการใช้เสียงนะคะเป็นส่วนประกอบในการใช้งานก็ต้องจำกัดดูว่าไม่มากเกินไปนะคะเราคงจะไม่พูดถึงว่าระหว่างทำงานมีเสียงเพลงคลาสสิกประกอบนะคะเสียงก็จะเป็นในลักษณะเหมือนกับเสียงเตือนนะคะเมื่อทำข้อมูลเสร็จนะคะเสียงที่แจ้งสถานะของข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงมาตรฐานอยู่แล้วนะคะ ในหัวข้อที่ 8.2 บอกว่าเป็น principles นะคะหลักในการออกแบบหลักพื้นฐานในการกำหนดนะคะในการออกแบบเนี่ยเขาบอกว่าใช้หลักของการกำหนดทักษะการปฏิบัติงานเป็น determine user skill levels นะคะซึ่งทักษะในการปฏิบัติงานเนี่ยก็จะแบ่งผู้ใช้ออกเป็น3กลุ่มเวลาเราไปวิเคราะห์ผู้ใช้3กลุ่มนั้นก็คือกลุ่มแรกเป็นผู้ใช้งานมือใหม่เอาเป็นว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเลยนะคะเข้ามาใช้งานระบบผู้ใช้งานมือใหม่หรือไม่มีประสบการณ์เนี่ยจะเป็นแบบยูสเซอร์ทั่วไปนะคะลูกค้าที่มาติดต่อกับระบบซึ่งเราไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปฝึกอบรมให้เขาด้วยใช่ไหมคะประการที่2เนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ที่ปฏิบัติงานประจำนะคะเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์มีความรู้ปานกลางสามารถใช้งานระบบได้ดีผ่านการฝึกอบรมเล็กน้อยนะคะแล้วก็กลุ่มที่3เป็นผู้ใช้งานระบบนะคะแต่เป็นกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญคนที่เป็นแอดมินนะคะคนที่เป็นพนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเมนเทนแนนซ์ระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใช้งานก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะพอแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น3กลุ่มแล้วเนี่ยนะคะเราก็มากำหนดว่า3กลุ่มนั้นเนี่ยเขามีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไรมีภาระงานอย่างไรนะคะซึ่งในการวิเคราะห์ภาระงานเนี่ยวิเคราะห์มาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง3กลุ่มนั้นซึ่งภาระงานบอกว่าเป็น task analysis นะคะนำข้อมูลมาว่าแต่ละกลุ่มของผู้ใช้งานนะคะเขาต้องติดต่อกับระบบอะไรบ้างเขามีภาระงานอย่างไรบ้างแล้วก็มีการประเมินความบ่อยครั้งในการปฏิบัติตามภาระงานนั้นๆอย่างไรบ้างนะคะวันนี้หลักข้อต่อไปนะคะพูดถึงหลักของปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน5ประเภทนะคะซึ่งบอกว่าเป็น5 primary interaction styles นะคะซึ่งมีเขาบอกว่าการติดต่อกับผู้ใช้นะคะ5ประเภทจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานได้นะคะประเภทแรกบอกว่าออกแบบระบบยังไงให้ผู้ใช้เนี่ยมีส่วนในการแก้ไขรูปแบบการประมวลผลและการแสดงผลนะคะปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของเขาได้อันที่2มีเมนูในการเลือกใช้งานอันที่3นะคะมีการกำหนดรูปแบบให้ผู้ใช้เนี่ยในการกรอกข้อมูลได้ที่สำคัญนะคะใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจและใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาพูดหรือภาษาเขียนของผู้ใช้นะคะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นการลดความยุ่งยากหรือว่าข้อจำกัดในการใช้งานระบบได้ส่วนหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ต้องเสียเวลามาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาเท่าไหร่นักนะคะเมื่อใช้งานโปรแกรมต่อไปนะคะบอกว่าเป็นเรื่องของหลัก8ประการในการออกแบบระบบA Golden Rules นะคะ of Interface Design
การออกแบบระบบ8ประการนะคะเขาบอกว่าหลักทั่วๆไปประการแรกเนี่ยเน้นที่ความสอดคล้องของระบบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าข้อมูลอย่างที่รู้กันว่า1ระบบในองค์กรนะคะมันไม่ใช่ระบบปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการส่งข้อมูลไปให้ระบบอื่นไหมมีการรับข้อมูลจากระบบอื่นเข้ามาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการส่งการรับการประสานข้อมูลนะคะความสอดคล้องความเกี่ยวข้องสำคัญมากนะคะการออกแบบต้องคำนึงถึงระบบอื่นด้วย อันที่2บอกว่าคำนึงถึงการใช้งานในระดับสากลนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นระบบที่ผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมผู้ใช้งานมีหลากหลายนะคะผู้ใช้งานเข้ามาจากทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นหลายกลุ่มมากเลยนะคะสากลนี่ปรับแต่งให้สอดคล้องกับผู้ใช้ในทุกๆกลุ่มได้นะคะมีระบบรับความคิดเห็นในการใช้งานนะคะผู้ใช้ใช้งานเราไปนะคะมีช่องรับความคิดเห็นนะคะส่งเมลมานะคะไปโพสต์ในเว็บบอร์ดความคิดเห็นของผู้ใช้นะคะถ้าชมก็เอามาดูนะคะเขาชมในส่วนไหนนะคะใครถ้าเกิดเขาว่าเขาติเตียนมาในส่วนไหนบ้างเขาแจ้งปัญหาความผิดพลาดมาในส่วนไหนเพราะฉะนั้นก็เอามาปรับปรุงระบบนะคะเพราะระบบจะต้องมีการพัฒนามีการปรับปรุงอยู่เสมอนะคะเรื่องของการ maintenance นะคะมีคำอธิบายข้อมูลที่ชัดแจ้งนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่าออกแบบระบบโดยตั้งสมมติฐานอยู่ว่าสิ่งนี้ผู้ใช้ทุกคนน่าจะรู้บางคนก็ไม่รู้ใช่ไหมหรือถึงเขารู้แล้วนะคะการเพิ่มคำอธิบายเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานได้มากขึ้นมีระบบของการป้องกันข้อผิดพลาดนะคะป้องกันข้อผิดพลาดยังไงนะคะเขาทำเนี่ยมีย้อนกลับไหมนะคะมีการยกเลิกการทำงานหรือเปล่านะคะง่ายต่อการใช้งานหรือเปล่านะคะถ้ามีการคีย์ข้อมูลเข้ามาผิดพลาดหรือยูสเซอร์กดขั้นตอนใดแล้วมันไม่น่าจะใช่นะคะเป็นขั้นตอนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายก็มีการแจ้งเตือนกับยูสเซอร์มีระบบควบคุมการประมวลผลภายในนะคะผู้ใช้เนี่ยต้องสามารถเข้าไปอาจจะเมื่อมีข้อผิดพลาดนะคะไปหยุดการประมวลผลได้ไหมเข้าไปดึงข้อมูลบางส่วนออกมาจากระบบได้ไหมนอกจากนั้นบอกว่ามีการลดการใช้งานความทรงจำระยะสั้นไม่ต้องให้ผู้ใช้นะคะจดจำทุกขั้นตอนของระบบเสมอไปนะคะระบบเราบอกว่าเนี่ยทำมา3ขั้นตอนละขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่4 3ขั้นตอนที่ผ่านมาผู้ใช้ทำอะไรมาบ้างหรือแม้กระทั่งการเสิร์ชเข้าไปทางเน็ตนะคะเข้าไปทางเว็บเนี่ยนะคะเข้ามากี่ขั้นตอนละนะคะเข้ามากี่ระดับชั้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระบบของคำอธิบายในทุกส่วนของการปฏิบัติงานนะคะผู้ใช้ก็จะรู้สึกมั่นใจว่าเขาทำมาถึงส่วนไหนแล้วนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็จะสามารถย้อนกลับหรือว่าอ้างอิงขั้นตอนการทำงานได้ยังไงบ้างนะคะหลักการข้อต่อไปนะคะบอกว่าเป็น prevent error หลักในการป้องกันความผิดพลาดนะคะเราจะป้องกันความผิดพลาดยังไงความผิดพลาดเป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นธรรมชาติของ userระบบไม่มีความผิดพลาดเลยไม่น่าจะมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะลดความผิดพลาดได้มากที่สุดประการแรกเขาบอกว่ามีการแจ้งเตือนก่อนนะคะกรณีที่ผิดพลาดกรณีที่มีการคีย์ข้อมูลผิดหรือเลือกข้อความผิดอะไรต่างๆเลือกฟังก์ชันผิดนะคะข้อความแจ้งเตือนอย่างชัดแจ้งเลยเรื่องของสีนะคะจะมีไฟกระพริบนะคะจะมีตัวอักษรใหญ่มีสีแดงอะไรอย่างเงี้ยเรียกร้องความสนใจมีเสียงด้วยนะคะมีระบบป้องกันการผิดพลาดต่างๆนะคะย้อนกลับได้ไหมยกเลิกการทำงานได้ไหมนะคะกลับไปยังจุดเริ่มต้นได้ไหมนะคะมีรูปแบบและขั้นตอนการทำงานที่สมบูรณ์ซึ่งนั้นเป็นหัวใจหลักเลยนะคะว่าถ้าเราได้ออกแบบระบบอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ตามขั้นตอนการดำเนินงานแล้วเนี่ยความผิดพลาดบางส่วนก็จะถูกป้องกันได้ด้วยนะคะหลักการข้อต่อมาบอกว่าเป็น automation and human control ออกแบบระบบยังไงให้มันสามารถที่จะปฏิบัติงานเองได้อย่างอัตโนมัตินะคะหรือบางส่วนเนี่ยผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้าไปยกเลิกการทำงานเข้าไปควบคุมการใช้งานได้เขาบอกถ้าออกแบบระบบโดยมีพื้นฐานหรือวัตถุประสงค์แบบนี้นะคะจะสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับระบบช่วยลดค่าใช้จ่ายในการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการสูญเสียได้แล้วก็เพิ่มคุณภาพในการปฏิบัติงานบางอย่างยูสเซอร์ไม่อยู่ยูสเซอร์สั่งให้โปรแกรมรันนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหยุดอัตโนมัติหรือเปล่านะคะตรวจสอบอัตโนมัติไหมรวมถึงถ้าระบบกำลังทำงานอยู่เนี่ยผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอินเทอร์รัปต์เข้าไปขัดจังหวะการทำงานของระบบได้ทันทีเลยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะออกแบบระบบให้มีลักษณะทั้ง2ประการดังกล่าวข้างต้นได้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบได้ดีนะคะไม่เฉพาะระบบที่เป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันเท่านั้นนะคะเป็นระบบที่ควบคุมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆด้วยนะคะต่อไปนะคะมีทฤษฎีมากมายเลยเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละทฤษฎีกันนะคะเขาบอกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะในการออกแบบที่ถูกนำมาใช้ก็มีทฤษฎีระบบบรรยายการคาดการณ์การจดจำการเรียนรู้
วิเคราะห์ความหมายขั้นตอนปฏิบัติงานนะคะกฎเกณฑ์การเรียกใช้กฎเกณฑ์ด้านภาษาลักษณะใช้งานแล้วก็ออกแบบเชิงวัตถุอันนี้ดูในภาพรวมก่อนว่าเราอาศัยทฤษฎีอะไรบ้างคราวนี้ไปดูในรายละเอียดกันนะคะว่าแต่ละทฤษฎีเนี่ยเขากล่าวถึงเรื่องของอะไรบ้างในการใช้งานจริงๆค่ะจะมีการฝึกอบรมนะคะการประยุกต์ใช้ทฤษฎีมีคำแนะนำในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีอะไรต่างๆถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะคะที่ทำงานพวกซอฟต์แวร์เฮ้าส์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะออกแบบมานอกจากอ้างอิงทฤษฎีแล้วก็จะออกแบบมาเป็นข้อกำหนดนะคะสำหรับดีไซเนอร์หรือว่าโปรแกรมเมอร์ต้องปฏิบัติตามมาดูทฤษฎีแรกนะคะเป็นทฤษฎีระบบบรรยาย เรียกว่าเป็น description หรือว่า explanatory นะคะระบบบรรยายนี้สำคัญยังไงคะเขาบอกว่าเขียนยังไงให้มันสอดคล้องในการใช้งานกับระบบอื่นด้วยคำสั่งเดียวนะคะคำสั่งที่เราใช้เนี่ยมันควรจะมีความหมายเหมือนกันทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะระบบของเรานะคะทั้งองค์กรด้วยคำจำกัดความต่างๆนะคะที่ใช้งานเขายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราใช้คำว่า delete แปลว่าการลบ update แปลว่าการปรับปรุงมีบางระบบเนี่ยใช้อาจจะคำหลากหลายนะคะอย่างเช่นภาษาอังกฤษแทนที่ใช้คำว่า delete ใช้คำว่า erase ใช้คำว่า remove ใช้คำว่า clear หรือว่าคำว่า update เนี่ยบางทีใช้คำว่า update ก็ได้ maintain หรือว่า merge หรือว่า modify เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลือกใช้อะไรนะคะใช้คำเดียวเลยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะมันก็เจอคำว่า delete ออกหมายถึงลบนะคะไม่ว่าจะลบเลคคอร์ดลบข้อมูลลบชื่อนะคะลบการเซตอัพอะไรต่างๆนะคะคำว่าอัปเดตก็คือการปรับปรุงการแก้ไขอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในทฤษฎีระบบบรรยายนะคะจะเน้นเรื่องของความสอดคล้องนะคะทฤษฎีเกี่ยวกับ predictive ระบบของเราต้องคาดการได้นะคะก็บอกว่าคาดการเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับว่า execution time นะคะระยะเวลาที่ใช้ถ้าข้อมูลประมาณ 50,000 record นะคะคาดการไว้เลยว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ข้อมูลโตขึ้นนะคะ1ล้าน record ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนความผิดพลาดต้องมีการคำนวณเอาไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นระบบนะคะทำยังไงเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ต้องรอให้เป็นปฏิหาริย์ไม่ต้องรอให้ยูสเซอร์เนี่ยคาดการเองเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบมีการคำนวณมีการประมาณการเอาไว้ล่วงหน้าจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาบอกตัวอย่างเช่นเวลาเราออกแบบเส้นทางจากหน้าหลักของเว็บไซต์เนี่ยไปสู่หน้าที่ใช้ดาวน์โหลดโปรแกรมเนี่ยยูสเซอร์ต้องผ่านกี่ขั้นตอนถ้าหน้าที่ดาวน์โหลดโปรแกรมเนี่ยเป็นหน้าที่ทุกคนใช้บ่อยนะคะยูสเซอร์หลายๆคนใช้หน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาอยู่ข้างหน้าดีไหมลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานนะคะก็จะคำนวณว่าเส้นทางการเข้าไปใช้ระยะเวลาที่ผู้ใช้งานเนี่ยได้ใช้งานระบบมันมากน้อยแค่ไหนนั่นเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการคาดการณ์นะคะ predictive ต่อไปเป็นทฤษฎีเรื่องการรับรู้จดจำแล้วก็การเคลื่อนไหวนะคะเป็น perception cognitive แล้วก็ motor task นะคะเขาบอกออกแบบระบบยังไงเนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละภาระงานได้ออกแบบยังไงนะคะทำให้ผู้ใช้เนี่ยรับรู้จดจำถ้าใช้งานระบบนี้คล่องกับระบบนี้แล้วเนี่ยเวลาไปใช้ระบบอื่นในองค์กรเนี่ยสามารถนำความชำนาญจากระบบนี้ไปใช้งานได้ความชำนาญหมายถึงอะไรเมนูหน้าจอคล้ายๆกันค่ะฟังก์ชันคำสั่งคล้ายๆกันการปิดเปิดการมูฟข้อมูลการเคลื่อนย้ายตำแหน่งอะไรเนี่ยคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องเน้นเรื่องของความสอดคล้องเน้นถึงมาตรฐานการออกแบบระบบเพราะเขาต้องการที่จะเคลื่อนย้ายการรับรู้การจดจำความชำนาญของผู้ใช้เนี่ยไปสู่ระบบอื่นนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะ motor task เนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของทำยังไงถึงจะลดความเหนื่อยล้านะคะจากการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในการชี้ตำแหน่งอย่างที่เคยกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดว่าเมนูที่มีการใช้งานบ่อยๆเนี่ยควรจะอยู่ทางซ้ายมือดีไหมสำหรับคนที่ถนัดมือขวานะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยเราเคลื่อนย้ายเมาส์ใช้เวลาน้อยกว่าแต่ถ้าเมนูที่ใช้งานบ่อยๆเราไปอยู่ทางด้านขวาค่ะการที่เราต้องขยับเมาส์ไปขวาสุดเลยเนี่ยนะคะจะใช้พลังในการเคลื่อนย้ายเยอะกว่าทำนานๆรู้สึกเมื่อยมืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาเรียนทฤษฎีหรือประยุกต์ใช้ทฤษฎีพวก motor task เนี่ยก็จะบอกว่าออกแบบระบบยังไงให้มันสร้างความรื่นรมนะคะลดภาระลดความเหนื่อยล้าหรือว่าความเครียดจากการทำงานได้ด้วยนะคะTaxonomy นะคะเป็นทฤษฎีที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ทำยังไงผู้ใช้เนี่ยยิ่งใช้ยิ่งรู้ยิ่งใช้ยิ่งจดจำยิ่งใช้ยิ่งเอาความชำนาญเนี่ยไปใช้กับระบบอื่นได้ก็บอกในทฤษฎีของการเรียนรู้นะคะก็จะแบ่งกลุ่มของคำสั่งเน้นที่เรื่องการแบ่งกลุ่มของคำสั่งนะคะซึ่งการแบ่งกลุ่มของคำสั่งน่ะจะแบ่งออกตามลักษณะเหมือนคำสั่งแบบมีโครงสร้างวิธีการปฏิบัติงานที่แน่นอนหรือเป็นคำสั่งแบบไม่มีโครงสร้างเป็นคำสั่งที่ผู้เชี่ยวชาญใช้เข้าไปเมนเทนแนนซ์ระบบเข้าไปดึงข้อมูลบางส่วนออกมาจากระบบนะคะหรือบางครั้งเนี่ยแบ่งกลุ่มคำสั่ง
ตามกลุ่มของยูสเซอร์ที่เราไปวิเคราะห์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะคะกลุ่มผู้ใช้งานมือใหม่กลุ่มผู้เริ่มต้นนะคะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการเลือกคำสั่งจากเมนูนะคะสำหรับผู้ใช้งานมือใหม่นะคะการกรอกข้อมูลลงในฟอร์มหรือถ้าเป็นผู้ใช้งานที่มีความเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยไม่ต้องรอเลือกคำสั่งนะคะใช้คีย์ลัดนะคะใช้คีย์คำสั่งเข้าไปโดยตรงเลยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะก็จะพูดถึงวิธีการทำอย่างไรนะคะให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความหมายนะคะชื่อภาษาอังกฤษยาวมากวิเคราะห์หลายความหมายเลยบอกว่าเป็น conceptual semantic syntactic นะคะ and lexical model เพราะฉะนั้นบอกว่าเรื่องของการวิเคราะห์ความหมายนะคะจากสิ่งที่เห็นจากเมนูที่เราใช้งานนะคะก็จะหลายระดับของการเรียนรู้อย่างยูสเซอร์บางคนนะคะต้องการที่จะดูความหมายในลักษณะของความคิดนะคะแนวความคิดเฉยๆนะคะจะเอาโปรแกรมเอาข้อมูลไปทำอะไรบ้างจะมีการเชื่อมโยงยังไงบ้างเพราะฉะนั้นจะนำเสนอข้อมูลให้ตามนั้นบางคนบอกว่าเป็นซีแมนติกในลักษณะของความคิดรวบยอดเรื่องของการประสานข้อมูลนะคะหรือบางครั้งเนี่ยบอกว่าเป็นวิเคราะห์เพื่อหาวิธีทำให้เราใช้เวลาในการปฏิบัติงานน้อยลงเป็นเรื่องของซินแทติกเลเวลนะคะทำยังไงให้เข้าถึงข้อมูลที่จะใช้งานได้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของทฤษฎีขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะ stages of action model ทฤษฎีขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะเขาบอกว่าในการทำงานใดๆก็ตามเนี่ยเรามีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะเมื่อมองออกมาแล้วเนี่ยเป็นวงกลมนะคะทำขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการปฏิบัติงานแบบนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราใช้เป็นต้นแบบนะคะนำไปสร้างฟังก์ชันในการปฏิบัติงานนั่นเองนี่เป็นสิ่งที่ยูสเซอร์คิดเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดก่อนที่จะทำงานเป็นสิ่งที่เขาต้องการในการใช้งานฟังก์ชันการทำงานเราก็เอาไปปรับปรุงในระบบนะคะเอาไปออกแบบระบบว่าฟังก์ชันนี้สามารถตอบสนองได้ทุกขั้นตอนหรือเปล่านะคะขั้นตอนแรกเลยเขาบอกว่าคิดก่อนว่าจะทำอะไรตั้งวัตถุประสงค์คิดสิ่งที่ต้องการทำประการที่2นะคะจะใช้ไหมจะเลือกฟังก์ชันนี้ไหมตั้งใจดำเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมายประการที่3นะคะระบุขั้นตอนการดำเนินงานก่อนประการที่4ยูสเซอร์ทำตามขั้นตอนนั้นพอทำตามขั้นตอนนั้นเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยทุกคนต้องอยากตรวจดูผลการดำเนินงานเพราะฉะนั้นระบบต้องทำไมคะนำเสนอผลการดำเนินงานให้ใช่ไหมพอนำเสนอผลการดำเนินงานเสร็จมีการแปลผลนะคะแปลผลการดำเนินงานออกมาคือให้ยูสเซอร์ดูว่าอันนี้ใช่ตามที่เขาต้องการไหมแล้วก็สิ่งสุดท้ายเนี่ยยูสเซอร์ประเมินผลที่ได้รับกดโอเคกดแคนเซิลอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นลำดับขั้นตอนแบบนี้นะคะนำไปประยุกต์ใช้เวลาออกแบบเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานได้เลยนะคะทฤษฎีข้อต่อมานะคะบอกว่ากฎเกณฑ์การเครื่องใช้งานและการควบคุมระบบนะคะเรียกว่า GOMS นะคะ and the key stroke level model คำว่า GOMS นะคะย่อมาจากคำว่าวัตถุประสงค์ goals นะคะ operator การดำเนินงานนะคะ method วิธีการแล้วก็ selection rules นะคะกฎเกณฑ์การเลือกเพราะฉะนั้นภายใต้ทฤษฎีนี้นะคะจะบอกว่าขั้นตอนต่างๆเราต้องไปวิเคราะห์ก่อนว่าขั้นตอนในการใช้งานเนี่ยนะคะกว่าที่จะทำฟังก์ชันนี้เสร็จมีกี่ขั้นตอนนะคะหลากหลายขั้นตอนหรือเปล่าสามารถที่จะยุบรวมขั้นตอนได้ไหมทำยังไงให้ขั้นตอนของการกดคีย์ของการเลเวลการเข้าไปใช้งานเนี่ยมันน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นจะดึงแต่ละอันออกมาวิเคราะห์นะคะทำให้เวลาในการปฏิบัติงานน้อยที่สุดวิธีการเลือกใช้กฎเกณฑ์การเลือกใช้ทำอย่างไรเร็วสุดมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะซึ่งกฎเกณฑ์นี้ก็จะสอนอยู่กับเรื่องพวกนั้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องของความสอดคล้องด้านภาษา consistency through grammar นะคะเรื่องของภาษาคำลำดับการทำงานการคาดการณ์การบรรยายลักษณะการทำงานนะคะทุกโปรแกรมนะคะใช้การบรรยายในลักษณะเดียวกันนะคะเพื่อให้ user ง่ายต่อการเข้าใจ error message ที่แจ้งขึ้นมานะคะคู่มือการใช้งานนะคะคำสั่งคำอธิบายคำสั่งต้องมีลักษณะสอดคล้องเป็นกฎเกณฑ์ลักษณะเดียวกันนะคะทำให้ผู้ใช้เนี่ยไม่เกิดความรู้สึกว่าไปใช้โปรแกรมใหม่ทีไรก็ต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกครั้งนะคะในทฤษฎีต่อไปบอกว่าเป็นเรื่องของ widget level theories นะคะรวมส่วนประกอบที่คุ้นเคยเข้าด้วยกันเขาบอกว่ายกตัวอย่างโปรแกรมที่ได้รับความสำเร็จแพร่หลายคือระบบของ Windows นะคะตัวอย่างเช่น Office นะคะไม่ว่าเราจะใช้ Word ไม่ว่าเราจะใช้ Excel ใช้ PowerPoint เมนูการใช้งานเนี่ยมีลักษณะเดียวกันบางคำสั่งมีลักษณะเหมือนกันนะคะคำสั่ง open คำสั่ง close นะคะคำสั่ง move copy อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคุณสมบัติต่างๆนะคะที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยใช้งานอยู่ทุกวันเว
เวลาเรานําไปสร้างเป็นระบบใหม่นะคะเอาคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ค่ะเอามารวมเข้าด้วยกันพอรวมเข้าด้วยกันเกิดเป็นแอปพลิเคชันตัวใหม่ผู้ใช้ก็จะรู้สึกว่าเขาคุ้นเคยกับแอปพลิเคชันตัวเดิมอยู่แล้วนะคะจะไม่เสียเวลาในการเรียนรู้มากแล้วก็จะไม่ส่วนใหญ่จะลดการต่อต้านการใช้งานระบบได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณสมบัติต่างๆที่เราเรียกว่าวิดเจ็ตเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีเมนูการใช้งานมีเรื่องของการปรับแต่งขนาดของหน้าต่างการแสดงผลซึ่งคุณสมบัติแบบนี้ Windows ใช้กับทุกโปรแกรมเลยใช่ไหมการใช้ตัวเลื่อนนะคะคือ Microsoft ใช้กับทุกโปรแกรมการใช้ตัวเลื่อนข้อความนะคะ Scroll Bar เวลาข้อมูลมีน้อยนะคะมีน้อยมีมากอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าใช้ส่วนประกอบที่คุ้นเคยดียังไงคะทำให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบใหม่เนี่ยเป็นไปได้โดยง่ายนะคะใช้งานง่ายขึ้นต่อไปเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับ context of use นะคะลักษณะการใช้งาน context แปลว่าบริบทนะคะเพราะฉะนั้นจากสภาวะแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการใช้งานจริงนะคะผู้ใช้งานเนี่ยใช้ระบบแล้วยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานด้วยนะคะรับข้อมูลจากคนอื่นไหมส่งข้อมูลไปให้ใครหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลักษณะการใช้งานนะคะการวิเคราะห์การได้ข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยต้องไปเอาข้อมูลมาจากถามความคิดเห็นถามปัญหาการใช้งานนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องการใช้งานจริงๆเนี่ยผู้ใช้แบบอ่านหนังสือคู่มือไปด้วยใช้งานไปด้วยนะคะหรือว่าใช้กระดาษจดข้อความสำคัญวางไว้ข้างเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ไปดูอะค่ะคือไปดูลักษณะการใช้งานจริงๆของเขาแล้วเอามาปรับนะคะเพื่อให้โปรแกรมของเราเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุดในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงของเขานะคะทฤษฎีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการออกแบบเชิงวัตถุนะคะซึ่ง object เขาเรียกว่า object action interface model ไม่ใช่ object oriented นะคะ object action หมายความว่าออกแบบระบบยังไงให้ผู้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าเขาได้ปฏิบัติงานกับข้อมูลจริงๆนะคะเขาไม่ได้ใช้เมนูการใช้งานมากนักเขาสามารถเลือกใช้ข้อมูลเขาตรงไปที่ข้อมูลเขาดึงข้อมูลออกมาเขามีการทำรายงานจากข้อมูลนั้นโดยตรงซึ่งวิธีการทั่วไปนะคะที่เขาใช้ในเรื่องของ object action ก็คือว่าใช้รูปภาพในการเชื่อมต่อนะคะ GUI นะคะ Graphical User Interface แทนที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยจดจำคำสั่งแล้วก็คีย์เข้าไปใช่ไหมใช้รูปภาพเลยนะคะเขาต้องการเข้าถึงฐานข้อมูลอันไหนคลิกไปที่ฐานข้อมูลนั้นนะคะมีชื่อฐานข้อมูลเขาต้องการทำ report อะไรนะคะคลิกไปที่เรื่องของ report เพราะฉะนั้นออกแบบยังไงนะคะให้ผู้ใช้รู้สึกว่าเขากำลังติดต่อกับข้อมูลหรือตัววัตถุโดยตรงนะคะซึ่งการออกแบบลักษณะนี้เนี่ยโดยมีพื้นฐานมาจาก GUI นะคะก็ได้กลายเป็นวิธีการที่แพร่หลายแล้วก็เป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆอีกด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคำแนะนำในการออกแบบจากบริษัท IBM เพราะว่าที่บริษัท IBM เนี่ยนะคะมีบริษัทคอมพิวเตอร์รายใหญ่เขาทำซอฟต์แวร์ด้วยเขาก็จะมีคำแนะนำด้านการออกแบบเวลาออกแบบโปรแกรมหรืออะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีคนมาคอยเช็คเลยว่าเป็นไปตามคำแนะนำเป็นไปตามหลักการนี้หรือเปล่านะคะซึ่งในหลักการนี้นะคะมีเรื่องของอะไรบ้างนะคะก็จะมีหลักการแรกบอกว่าเน้นที่ความต้องการของระบบนะคะระบบนี้ทำอะไรสนองตอบต่อความต้องการได้ไหมส่วนประกอบอื่นๆก็เป็นส่วนเสริมเข้ามาบอกเป็น concept from the product subject domain นะคะอันที่สอง keep it simple ค่ะออกแบบระบบให้มันซับซ้อนน้อยที่สุดให้ใช้งานง่ายที่สุดนะคะไม่ต้องมาเรียนรู้ให้ได้มากนักอันที่3บอกว่า optimize design for the most frequent or important tasks ภาระงานอันไหนที่ใช้งานบ่อยๆค่ะก็ต้องออกแบบให้ง่ายที่สุดนะคะให้คนสามารถที่จะใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดข้อที่4บอกว่า make the interface accessible and visible to user ทำให้เมนูการใช้งานเนี่ย user เห็นแล้วเข้าใจเลยค่ะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยนะคะข้อที่5บอกว่า use proper default value นะคะ when supporting complex tasksถ้ามันมีการทำงานที่มันซับซ้อนมากนะคะกำหนดค่าสามัญมาก่อนนะคะให้ user ไม่ต้องให้ user ไปเสียเวลาค่าสามัญเหมือนกับเป็น default นะคะว่าเนี่ยเป็นค่าที่กำหนดมาให้ถ้า user จะใช้ค่านี้ก็กด enter ได้เลยใช่ไหมถ้าไม่ใช้ก็มีการเลือกจากค่าอื่นนะคะแต่ถ้าค่านี้ทุกคนใช้อยู่แล้วเนี่ยกำหนดเป็น default ไว้จะช่วยประหยัดเวลาในการใช้งานได้เยอะนะคะข้อที่6เรื่องของ flexible นะคะ flexible คือมีความยืดหยุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับแต่งได้ตามความต้องการนะคะปรับแต่งรีพอร์ตได้รูปแบบรายงานต่างๆได้และในข้อที่7บอกว่าเป็น providing information and timely feedback นะคะมีการนำเสนอข้อมูลแล้วก็ตอบสนองต่อระบบอย่างเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลา user ถามข้อมูลจากระบบนะคะระบบตอบสนองต่อข้อมูลมาในเวลาที่เหมาะสมนั่นเป็นพูดในเรื่องของ
ระยะเวลาในการตอบสนองนะคะกฎเกณฑ์ที่เหลือนะคะของบริษัท IBM บอกว่า thing that look the same should behave in the same way นะคะคำสั่งเหมือนกันผลลัพธ์มันควรจะเหมือนกันใช่ไหมนะคะเวลา user ปรับแต่งระบบใช้ฟังก์ชันนี้ใช้คำสั่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเป็นผลลัพธ์ไปในทิศทางเดียวกันนะคะข้อที่9บอกว่าเป็น probability to undo and redo action อันนี้ทุกคำแนะนำเลยค่ะบอกว่าต้องมีระบบการยกเลิกหรือทำซ้ำของฟังก์ชันการทำงานนะคะคลิกปุ่ม undo ปุ่ม redo ค่ะเป็นสิ่งที่ทุกโปรแกรมต้องมีเพื่อทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะทดลองใช้งานนะคะถ้ามันผิดพลาดก็ยกเลิกได้อะไรอย่างนี้นะคะข้อที่10 make your application predictable นะคะไม่ต้องทำให้โปรแกรมตื่นเต้นผู้ใช้คาดเดาไม่ถูกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นโปรแกรมที่ใช้นะคะผู้ใช้ต้องคาดเดาได้ว่ากดปุ่มนี้ผลออกมาเป็นยังไงนะคะสร้างรีพอร์ตแบบนี้สิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรในข้อ11บอกว่า keep your target user in mind นะคะเน้นที่ความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลักเราออกแบบระบบให้ผู้ใช้ใช้งานใช่ไหมเอ่ยข้อ12บอกว่า avoid adding features นะคะ just so they can be tick off a list นะคะคือฟังก์ชันที่ไม่ค่อยมีคนใช้งานค่ะ IBM มีการวิเคราะห์บ่อยๆเลยว่าโปรแกรมที่ออกแบบมาแล้วเนี่ยมีฟังก์ชันเยอะมากนะคะที่ไม่มีผู้ใช้งานหรือใช้งานน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาออกจากระบบดีไหมหรือเก็บไว้ในส่วนที่เป็นเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาดีไหมนะคะบ่อยครั้งที่เราออกแบบระบบแล้วไม่มีคนใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเก็บเอาไว้นะคะข้อที่13นะคะในคำแนะนำข้อ13บอกว่า localize for other geography นะคะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้เฉพาะที่เขาอยู่แต่ละภูมิภาควัฒนธรรมแตกต่างกันภาษาแตกต่างกันนะคะลักษณะการใช้งานแตกต่างกันโปรแกรมเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมและในข้อที่14บอกว่า consider persons นะคะ with disabilities นะคะเพราะฉะนั้นผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายเมื่อกี้เคยยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตาบอดสีเพราะฉะนั้นผู้ใช้ที่มีตาบอดสีเนี่ยเรามีทางเลือกให้เขาไหมในการที่จะปรับเปลี่ยนสีตัวอักษรนะคะสีพื้นทำให้เขาสามารถมองเห็นได้หรือแม้กระทั่งผู้ใช้ที่เขามองไม่เห็นนะคะเรามีทางเลือกในการนำเสนอเป็นเสียงให้เขาดูไหมผู้ใช้ที่เขาไม่สามารถได้ยินเสียงนะคะก็มีทางเลือกในการนำเสนอเนี่ยเป็นการใช้ลักษณะของข้อความแทนได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่รับผิดชอบต่อสังคมนะคะทุกโปรแกรมก็จะพยายามเจาะกลุ่มไปยังผู้ใช้ที่มีความบกพร่องนะคะส่วนข้อ15นะคะข้อสุดท้ายบอกว่า contextual help นะคะควรมีระบบการให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสภาพการใช้งานถ้าผู้ใช้กำลังใช้งานฟังก์ชันนี้อยู่เขาติดขัดปัญหากับฟังก์ชันนี้เขากด help เมื่อไหร่เนี่ยคำแนะนำต่างๆมันต้องสอดคล้องกับฟังก์ชันหรือสถานการณ์ที่เขากำลังเจออยู่ไม่ใช่กด help ปุ๊บมีคำแนะนำออกมา500กว่าคำแนะนำนะคะให้ผู้ใช้เลือกเพราะฉะนั้นหาวิธีการทำอย่างไรในลักษณะของโปรแกรมเนี่ยปัจจุบันทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้คำแนะนำเนี่ยสอดคล้องกับสภาพการใช้งานซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นะคะวันนี้บทที่8นะคะก็มาถึงบทสรุปแล้วว่าที่เราพูดมาทั้งหมดนะคะก็จะเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับทฤษฎีในการออกแบบนะคะมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละทฤษฎีเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเป็นหน้าที่ขององค์กรเป็นหน้าที่ของฝ่ายออกแบบนะคะที่จะหาวิธีการประยุกต์ทฤษฎีแต่ละอย่างนั้นให้สอดคล้องเหมือนอย่างตัวอย่างของบริษัท IBM นะคะที่ได้ออกคำแนะนำคือเช็คลิสต์เนี่ยเอาไว้ตรวจโปรแกรมทั้งหมด15ข้อเพราะฉะนั้นคำแนะนำต่างๆนะคะเขากำหนดเป็นแนวกว้างเวลาไปใช้จริงนะคะไปกำหนดให้สอดคล้องกับโปรแกรมกับวิธีการปฏิบัติในองค์กรนะคะและที่สำคัญสอดคล้องกับความต้องการของยูสเซอร์และสภาพแวดล้อมในการใช้งานจริงนะคะสำหรับในบทที่8แล้วก็มีบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานคำแนะนำต่างๆนะคะดังที่กล่าวมา